สวัสดีนะครับทุกท่าน Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการนะครับดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาสนะผ่าดาวย้ายราศีนะครับดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนตุลาคม2563นะครับโดยการดูดวงชะตาเนี่ยเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery นะครับแล้วก็ติดตามคำพยากรณ์ต่างๆนะครับช่องทางการติดตามเนี่ยก็อาจารย์จะโพสต์ไว้ในบล็อกนะครับใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับก็ติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้หรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานฝากคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับหรือดูบ้านเลขที่ก็ได้นะโอเคนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับอิทธิพลจากดวงดาวที่จะโยกย้ายราศีในครั้งนี้ในเดือนตุลาคม63นะครับก็จะมีดาวทั้งหมดเนี่ย4ดวงนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะย้ายน้อยนะครับก็จะได้เร็วหน่อยนึงนะก็จะมีดาวพังขานดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะครับพร้อมกับปรากฏการณ์ที่สำคัญก็คือดาวพระจันทร์เพ่นถึง2ครั้งใน1เดือนถือว่าดีมากนะครับสำหรับดวงชะตาของท่านเป็นอย่างมากเลยถือว่าดีนะแล้วก็พระจันทร์ดับเดี๋ยวก็มาไล่เรียงกันนะครับดาวอังคารเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับความขยันหมั่นเพียรนะการต่อสู้นะครับการแข่งขันต่างๆดาวพุธเกี่ยวข้องกับความคิดความอ่านสติปัญญานะการสื่อสารดาวที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งยศศักดิ์นะครับดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะดาวอังคารเนี่ยนะครับจะโคจรพักองศาตำแหน่งเป็นจุลจักรนะครับก็คือถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนนะในดวงชะตานะครับตำแหน่งเป็นจุลจักรดาวพักหมายถึงการโคจรช้ากว่าโลกนะครับนะมันก็เลยทำให้ดาวนั้นเนี่ยด้อยลงไปนะพักในวันที่9ตุลาคม2563นะครับเวลา 10:56 นาทีดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยก็พักเหมือนกันนะครับก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีกันตำแหน่งเป็นเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดนะครับก็ถือว่าดีนะในวันที่10ตุลาคม2563นะครับเวลา 14:35 นาทีนะดาวทั้ง2ดวงนี้นะครับก็คืออังคารกับพุธเนี่ยอังคารเนี่ยจะไปเกาะที่สมโนแห่งเลิกจึงทำให้คุณเป็นคนที่รักความสงบไม่ค่อยชอบมีเรื่องกับใครชอบให้อภัยนะครับส่วนดาวพุธเนี่ยจะเป็นเทสตรีแห่งเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับพบคนเยอะมีเกณฑ์การติดต่อนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้จะทำให้คนที่เกิดในวันพุธจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองในช่วงนี้ดาวต่อมานะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะจะย้ายนะครับตำแหน่งเป็นนิดก็เป็นเทศตีแห่งเลิกเหมือนกันนะก็จะอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางติดต่อพบปะนะครับในวันที่17ตุลาคม63เวลา 22:07 นาทีนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์ก็เดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วนะครับคือดาวย้ายปกติคือการเดินเป็นปกติแต่ถ้าดาวเสริฐเนี่ยหมายถึงทำเร็วและได้เร็วนะครับคือการวิ่งอย่างรวดเร็วฟับนะก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จนะครับในวันที่24ตุลาคม63เวลา 13:57 นาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีกันนะตำแหน่งเป็นนิดนะครับและมาถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นในเดือนนี้นะครับพระจันทร์จะเพ่นถึง2ครั้งนะถือว่าให้คุณนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีนะครับพระจันทร์จะเพ่นเนี่ยครั้งแรกก็คือวันที่2ตุลาคม63เวลา 14:45 นาทีนะครับเพนอยู่ที่ราศีมีนนะในดวงชะตาและพระจันทร์เพนครั้งที่2ก็คือวันที่31ตุลาคม63เวลา 22:04 นาทีอยู่ที่ราศีเมษนะครับตำแหน่งก็เป็นมหาจักรแล้วก็เป็นอุจจาวิราชนะครับดีในเรื่องโชคลาภและความสำเร็จนะครับบุญกุศลก็จะหนุนนำพาให้คุณประสบผลความสำเร็จในช่วงนี้ด้วยเช่นกันและพระจันทร์ก็จะดับ
ในวันที่17ตุลาคม63เวลาตี2 14นาทีจันทร์ดับอยู่ที่ราศีตุลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอาจมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไม่ประมาทนะในดวงชะตานะครับและปรากฏการณ์ที่สำคัญในเดือนตุลาคมนี้นะครับต้องเตือนเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนักตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมนะครับช่วงนี้ต้องระวังเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนักนะครับทั้ง12ราศีแล้วก็ระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเป็นการดีนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวอังคารเนี่ยพักเนี่ยตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่9ตุลาคม63เวลา 10:56 นาทีนะอังคารก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนอยู่ในภพสัจจะนะครับคือโดยชะตาโดยภาพรวมของคุณเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นพี่น้องนะครับก็จะได้รับการช่วยเหนือช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อหนุนที่ดีคุณจะได้รับผลประโยชน์ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เพราะความขยันหมั่นเพียรของคุณเนี่ยนะทำให้ประสบผลความสำเร็จนะครับและปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะครับถ้าคุณยิ่งทำงานมากขึ้นเนี่ยจะให้คุณได้รับผลดีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับไปด้วยนะในช่วงนี้ญาติพี่น้องนะครับมักจะออกสังคมบ่อยแต่ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวอังคารก็เป็นพินทุบาทด้วยเช่นกันนะของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภคุณจะต้องไปแสวงหาโชคลาภถึงจะมีโชคนะครับก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไกลบ้านหน่อยนะอาจจะต่างเขตต่างอำเภอนะครับหรือแบบต่างจังหวัดก็ได้หรือระหว่างการเดินทางนะค่อยคุณหยุดซื้อนิดนึงนะก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยคุณอย่าลืมเลข8นะเลข8เนี่ยจะนำโชคลาภมาให้กับคุณนะครับตลอด1ปีครึ่งนี้เป็นระยะนะดาวต่อมาที่พักเลยนะครับก็คือดาวพุธดาวพุธพักเนี่ยตำแหน่งก็เป็นเกษตรและเป็นมหาอุดในวันที่10ตุลาคม63เวลา 14:35 นาทีดาวพุธก็เข้าสู่ราศีกันนะครับอยู่ในภพสุภะแล้วก็ตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทด้วยนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมาจากการใช้คำพูดของเจ้าชะตาเองนะแต่ถ้าเมื่อแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องแก้ไขและทำมันให้ดีและคุณก็จะเกิดชื่อเสียงเครดิตที่ดีนะครับในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะในช่วงนี้ของชาวราศีมังกรนะครับคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาคุณให้เต็มที่เลยนะก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับจะมีโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองก็จะเพิ่มตามขึ้นมาด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายนะเพราะในเดือนนี้ดาวย้ายน้อยนะครับอาจจะเร็วนิดนึงนะก็คือดาวพระอาทิตย์ย้ายนะตำแหน่งเป็นนิดนะครับในวันที่17ตุลาคม63เนี่ยนะครับเวลา22:07 นาทีอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีตุลในภพกัมมะโดยตำแหน่งก็เป็นนิดนะครับการงานของเจ้าชะตาเนี่ยนะจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือแดนไกลนะครับแต่ก็เป็นงานที่ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่เจ้าชะตาเนี่ยมักจะได้รับความยุ่งยากลำบากใจในการประกอบอาชีพการงานและบางทีก็จะมีเหตุการณ์ก่อกวนนะครับทำให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศไม่เหมาะสมกับการทำงานประจำนะครับแต่จะดีสำหรับงานประเภทแบบลับๆหรืองานส่วนตัวนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะดาวศุกร์จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วตำแหน่งเป็นนิดนะครับดาวเดินเสิร์ชเนี่ยกับดาวเดินปกติเนี่ยนะมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับหรือเรียกที่ว่าดาวย้ายนะดาวย้ายนี่ก็คือเป็นปกติเดินก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเสิร์ชเนี่ยก็คือการวิ่งแบบฟุบอย่างรวดเร็วเลยนะก็คือทำเร็วก็ได้เร็วด้วยเช่นกันถ้าเป็นดาวเสิร์ชนะครับในวันที่24ตุลาคม63เนี่ยย้ายเวลาบ่าย 17:57 นาทีนะก็เข้าสู่ภพสุภะนะครับอย่างที่บอกเนี่ยโดยตำแหน่งมันก็เป็นนิดนะครับสิ่งใหม่ๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตามีเครดิตความน่าเชื่อถือนะครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องบริวารนะครับให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คุณมีชื่อเสียงมีเครดิตนะประสบผลความสำเร็จนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมั่นคง
เท่าไหร่นะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์การต่อสู้นะในเรื่องการหมุนเงินอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้นะครับมาดูถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยดวงคุณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9ตุลาคมคือในช่วงนี้นะครับก็ยังเรื่อยๆนะคุณอาจจะใจสปอร์ตนะครับในช่วงนี้สายเปไปบ้างนะตั้งแต่วันที่10ตุลาถึงวันที่21ตุลาคมช่วงนี้คุณจะมีความมั่นคงนะครับรายได้และผลประโยชน์คุณก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะแต่พอช่วง22ตุลาถึงที่ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับช่วงนี้คุณจะต้องวางแผนให้ดีนะในเรื่องการทำงานต่างๆนะครับคุณจะปล่อยปะละเลยไม่ได้นะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องการงานของคุณและย้ำเลยนะครับการงานคุณเนี่ยอย่าคาดหวังอะไรไว้มากในช่วงนี้นะครับเพราะโดยตำแหน่งมันเป็นนิดนะแต่ถ้าคุณประสบผลความสำเร็จหรือมีรายได้อะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณโชคดีไปตลอดละกันนะครับและในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับจะมีพระจันทร์เพ็ญปรากฏการณ์เนี้ยถึง2ครั้งเลยในเดือนตุลาคมนี้ก็ส่งผลในทิศทางที่ดีของชาวราศีมังกรนะครับและชาวราศีทั้ง12ราศีด้วยเช่นกันนะพระจันทร์จะเพ็ญในครั้งแรกนะครับก็คือในวันที่2ตุลาคม63เวลา 4:45 นาทีเพ็ญอยู่ที่ราศีมีนในภพสัจฉะเพราะฉะนั้นดีในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมนะครับการติดต่อการเดินทางต่างๆก็ถือว่าเป็นผลดีนะจะมีโชคลาภแล้วพระจันทร์จะเพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่2ก็คือในวันที่3 11ตุลาคม63เวลา 22:04 นาทีเพ่นอยู่ที่ภพพันธุนะครับดีในเรื่องของทรัพย์สินรถยนต์บ้านนะครับรวมถึงครอบครัวญาติพี่น้องคุณเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่ดีหรือมีโชคลาภเกิดขึ้นก็ได้นะของชาวราศีมังกรนะครับและต่อมาพระจันทร์จะดับในวันที่17ตุลาคม63เวลา 2:17 นาทีดับอยู่ที่ราศีตุลในภพกรรมะช่วงวันนั้นระวังในเรื่องของการงานให้ดีอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับของชาวราศีมังกรมาถึงเลขนำโชคเลขโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมนะครับเบื้องต้นของคุณเนี่ยก็จะมีเลข1 2และ4 4นะครับ1 2และ4 4นะอันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่16ถึงวันที่24ตุลาคม63ช่วงนี้ต้องระวังเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็ระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วยของชาวราศีมังกรมันจะเกิดอย่างรับๆอย่างไม่ทันตั้งตัวคุณต้องระมัดระวังให้มากนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะให้คุณสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับถ้าคุณผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้แล้วก็จะไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะโอเคก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ